หลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเรามีเทพแห่งความสำเร็จในชาวฮินดูที่เรานับถือกันเยอะมากๆแล้วก็เปรียบประดุจเหมือนเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะคะนั่นก็คือพระพิฆเนศนั่นเองนะคะในการไหว้พระพิฆเนศเนี่ยในความเชื่อชาวฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าก่อนที่จะไหว้เทพองค์อื่นๆเนี่ยเราต้องไหว้พระพิฆเนศก่อนดังนั้นวันนี้อาจารย์พลังมูค่ะจะพาทุกคนนะคะไปไหว้พระพิฆเนศซึ่งที่แรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะค่ะพร้อมทุกเทียน70ถ้ามีขนมก็ชุดละ100ค่ะเอาละค่ะเราถึงหน้าองค์พระพิฆเนศแล้วนะคะหรือหลายๆคนเรียกว่าองค์พ่อนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีผู้คนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะคะเรามีดอกดาวเรืองแล้วมีธูปแล้วนะคะเทียนแล้วแล้วก็ขนมถวายแล้วพร้อมทั้งบทสวดที่ทางร้านเนี่ยเขามีจำหน่ายแล้วเขาจะแนบมาให้เนาะเพื่อให้ง่ายต่อการไหว้นะเราไปขอพรกันเลยค่ะเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะคะไปดูว่าพระพิฆเนศในองค์ที่2ที่เราจะไปบูชาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ตรงจุดไหนนะคะตามมาเลยค่ะสองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพระพิฆเนศหน้าสน.พระพชัยค่ะซึ่งถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นถนนที่มีทั้งวัดของพุทธศาสนานะคะความเชื่อชาวจีนของศาลเจ้านะคะแล้วก็มีองค์พระพิฆเนศที่สวยงามมากตอนนี้นะคะเราอยู่กับ องค์พระพิฆเนศอีกที่หนึ่งนะคะหน้าสน.พระพชัยเขต1ค่ะอยู่ตรงข้ามกับวัดคณิกผลมีชื่อปางว่าปางไอสุนยาคณปตินะคะพระพิฆเนศองค์นี้เนี่ยอยู่คู่กับชุมชนไทยเชื้อสายจีนบนถนนพระพาชัยเนี่ยมานานกว่า10กว่าปีแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยองค์พระพิฆเนศเนี่ยยังเป็นเทพฮินดูเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่บนถนนเส้นนี้นะคะถนนพระพาชัยเนาะซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอยู่เยอะมากนะคะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นค่ะถนนเส้นนี้เนี่ยยังลัดเลาะนะคะติดต่อกับช่วงถนนของเยาวราชด้วยแล้วก็ถนนเจริญกรุงด้วยซึ่งใครที่เป็นสายชิลสายหาของกินแล้วก็อยากท่องเที่ยวในเมืองนะคะสามารถมาถนนเส้นนี้ได้ค่ะThank you.
าละค่ะเราได้เมนูนี้แล้วนะคะเป็นFrozen Summer ซึ่งเขาจะเอาเงาะมาปั่นแต่ด้านล่างเนี่ยจะลองด้วยเยลลี่ลิ้นจี่แล้วก็เยลลี่ของเงาะนะฮะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะนาตาเลียอยู่ที่แยกรัชดาตัดลาดพร้าวนะคะใกล้กับ MRT ลาดพร้าวค่ะซึ่งจุดหมายปลายทางของเราที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการบูชาพระพิฆเนศนะคะอย่างที่เราทราบกันดีองค์พระพิฆเนศเนี่ยเราจะต้องไหว้ก่อนที่เราจะไหว้องค์เทพอื่นๆตามความเชื่อของชาวฮินดูนะคะเพื่อขจัดอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านั้นคือที่แห่งนี้ยังรวบรวมองค์เทพต่างๆอีกเยอะแยะมากมายและที่สำคัญนะคะไม่ได้ไกลจากตัวเมืองเลยมาทาง MRT ก็สะดวกนะคะขับรถมาก็ง่ายมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปสักการะบูชากันเลยค่ะแล้วมีเทพอยู่องค์นึงค่ะตาตาเลียขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เลยคือพระศิวะนาตราชค่ะว่าถ้าได้บูชาท่านแล้วเนี่ยท่านก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็โชคลาภค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราไปทั้ง3ย่านเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นย่านราชประสงค์นะคะที่ที่2คือย่านถนนพระพราชัยค่ะและที่ที่3ที่สุดท้ายคือย่านถนนรัชดาตัดลาดพร้าวนะคะหวังว่าผู้ชมทุกท่านนะคะจะปังเพลงโด่งดังร่ำรวยไปกับเรานะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้นาตาเลียสวัสดีค่ะเปิดเผยบนมือเปรี้ยวฆ่าหันศพ